เห็นไหมครับคำเทศนาในเช้าวันนี้เกี่ยวข้องกับการโตแบบนี้คนที่ตั้งใจฟังแบบนี้เชื่อว่าในเช้าวันนี้เราจะเติบโตขึ้นเองไหมครับในเช้าวันนี้อยากจะแบ่งปันพี่น้องจากพระเจ้าของพระเจ้าในยากอบนะครับยากอบบทที่2ข้อ14และมีคนใดในพวกท่านกล่าวแก่เขาว่าเชิญไปเป็นสุขเถิดขอให้อบอุ่นและอิ่มเถิดและไม่ได้ให้สิ่งที่เขาขัดสนนั้นจะเป็นประโยชน์อะไรแต่บางคนจะกล่าวว่าคนหนึ่งมีความเชื่อแต่อีกคนหนึ่งมีการประพฤติจงแสดงข้าพเจ้าเห็นความเชื่อของท่านที่ไม่มีการประพฤติตามและด้วยการประพฤติตามข้าพเจ้าจะแสดงให้ท่านเห็นความเชื่อของข้าพเจ้าท่านเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นหนึ่งท่านก็ดีอยู่แล้วแน่คนโฉดเกลาท่านต้องการให้พิสูจน์หรือว่าความเชื่อที่ไม่ประพฤติตามนั้นไร้ผลมาสวาลงแท่นบูชาจึงได้ความชอบธรรมเพราะการกระทำไม่ใช่หรือท่านหลายก็เห็นแล้วว่าความเชื่อมีกำลังร่วมกับการประพฤติตามของท่านและความเชื่อนั้นจะบริบูรณ์ด้วยการประพฤติและพระคัมภีร์ก็สำเร็จที่ว่าอับราฮัมเชื่อพระเจ้าและพระองค์ทรงบอกว่าความเชื่อนั้นเป็นความชอบธรรมแก่ท่านทั้งหลายก็เห็นแล้วว่าผู้ใดจะเป็นคนชอบทำได้ก็เนื่องด้วยการประพฤติและไม่ใช่ด้วยความเชื่อเพียงอย่างเดียวเช่นเดียวกับอาหารสิ่งแค่สยามก็ได้ความชอบทำเพื่อความประพฤติใช่หรือและขับรถสองเพราะกายที่ปราศจากจิตวิญญาณนั้นไร้ชีพแล้วฉันใดความเชื่อที่ปราศจากการประพฤติตามก็ไร้ผลฉันนั้นข้าแต่พระเจ้าเราเชื่อว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างขอพระองค์ทรงอยู่กับเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ขอพระองค์ทรงตรัสกับทุกๆคนที่อยู่ในห้องประชุมนี้ไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าเราจะมาคริสตจักรกี่ครั้งแล้วก็ตามขอพระเจ้าทรงประทานความเข้าใจในฝ่ายวิญญาณเพื่อเราจะเติบโตขึ้นในพระเจ้าในความเชื่อและในชีวิตของเราที่ตอบสนองต่อพระชนะคำของพระองค์ขอผู้ที่พูดผ่านผู้เทศในเช้าวันนี้ไม่ใช่ตัวของเขาเองแต่จะเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่ทรงตรัสกับเราทั้งหลายอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเรียนเชิญพี่น้องได้ลงได้ครับในเช้าวันนี้พี่น้องครับเราสลับกลับมาจากวัฒนธรรมโรมในสัปดาห์ก่อนเข้ามาสู่วัฒนธรรมยากอบนะครับพระธรรมยากอบในเช้าวันนี้พี่น้องครับพูดถึงหลักการหนึ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตคริสเตียนนั่นคือความเชื่อความเชื่อเป็นหลักคำสอนที่สำคัญประการหนึ่งและสำคัญมากด้วยสำหรับการเป็นคริสเตียนพี่น้องมาคิดจักเพราะอะไรครับฮาเลลูยา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 พี่น้องมาคิดจักเพราะอะไรครับเพราะความเชื่อเองไหมครับเราเชื่อในพระเจ้าเราจึงมาคิดจักเราเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เราจึงมาแสวงหาพระองค์พี่น้องครับคนบาปได้รับความรอดเพราะความเชื่อและผู้เชื่อต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อไม่ใช่ด้วยสิ่งที่ตามองเห็นหากไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็หาไม่ได้2โครินธ์บทที่5ข้อ7 2โครินธ์5ข้อ7บอกว่าเพราะเราดำเนินชีวิตโดยความเชื่อไม่ใช่ตามที่ตามองเห็นพี่น้องครับชีวิตของเรานั้นดำเนินด้วยความเชื่อความเชื่อเป็นเรื่องพื้นฐานพี่น้องนั่งเก้าอี้นั่งด้วยความเชื่อมั้ยครับนั่งด้วยความเชื่อเชื่อว่ามันจะไม่พังมันจะรับน้ำหนักพี่น้องได้ไม่ว่าพี่น้องจะหนักเท่าไหร่เวลาพี่น้องทานอาหารเช้าในเช้าวันนี้พี่น้องทานด้วยความเชื่อไหมครับทานด้วยความเชื่อว่ามันอร่อยพี่น้องได้ชิมมาก่อนไหมครับตอนไปสั่งที่ร้านอาหารขอชิมก่อนนะแม่ค้าถ้าไม่อร่อยไม่ซื้อแม่ค้าจะทำใหม่เป็นอย่างนั้นไหมครับไม่ใช่พี่น้องครับความเชื่อเป็นสิ่งที่อยู่กับเราเสมอเราใช้ความเชื่อเป็นประจำพระเจ้าทรงใช้ความเชื่อเพื่อเราจะมาหาพระองค์พระธรรมฮีบรูบทที่11ถ้าพี่น้องได้ศึกษาได้กล่าวถึงความเชื่อที่แท้จริงของคริสเตียนไว้เป็นความเชื่อที่เดินติดตามพระเจ้าไม่ว่าผลที่จะตามมาจะเป็นอย่างไรเราเห็นผู้เชื่อหลายคนในพระธรรมฮีบรูบทที่11ไม่ว่าชายหรือหญิงตอบสนองพระชนะของพระเจ้าโดยไม่ลังเลใจโดยไม่เสียเวลาในการประเมินว่าจะต้องจ่ายราคาเท่าไหร่พี่น้องครับความเชื่อจึงไม่ใช่ความรู้สึกไม่เห็นรู้สึกว่าเชื่อเลยความเชื่อไม่ต้องรู้สึกพี่น้องครับพี่น้องต้องรู้สึกว่าเชื่อไหมครับตอนที่สั่งข้าวว่ามันอร่อย
แต่เราใช้ความเชื่อเราดูหน้าแม่ค้าแล้วเราเห็นป้ายเขาเขียนว่าเจ้าเก่าคงอร่อยแหละเพราะว่าเจ้าเก่าคงอร่อยน่าดูเลยอะไรทำนองนี้เราสั่งด้วยความเชื่อเราไม่ต้องรู้สึกความเชื่อเป็นการตัดสินใจความเชื่อเป็นความมั่นใจความเชื่อในพระคัมภีร์คือความมั่นใจในพระเจ้าเราเชื่อพระเจ้าก็คือเรามั่นใจในพระเจ้ามั่นใจในพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์และเราเชื่อมั่นว่าหากเราทำตามพระวจนะของพระเจ้าเราจะรับพระพรเองไหมครับนั่นคือความเชื่อเพียงนั้นครับไม่เพียงแต่พระธรรมฮีบรูบทที่11พระธรรมยากอบในเช้าวันนี้ก็ได้กล่าวถึงความเชื่อเหมือนกันกล่าวถึงความเชื่อในอีกมุมหนึ่งยากอบได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อและการประพฤติตามหากเราเชื่อว่าอาหารร้านนี้อร่อยเราจะไปเราจะไปทำอะไรครับน้องเจมเราจะไปกินมันแปลกๆชอบกินอาหารแปลกๆแต่ต้องอร่อยด้วยแน่นอนเราเชื่อว่ามันอร่อยเราจึงไปกินแม้บางทีร้านอาหารนั้นอาจจะไกลจากที่พักของเรามากแต่ด้วยความเชื่อเราได้ยินมามีคนกล่าวขานกันถึงร้านอาหารนี้ว่ามันอร่อยมากราคาก็ไม่แพงได้เยอะด้วยถูกสเปคมากอิ่มอร่อยถูกเราจะไปกินเป็นนะครับความเชื่อในพระเจ้าก็เป็นอย่างนั้นยากอบได้กล่าวถึงความเชื่อกับการประพฤติตามเพียงเท่าประเด็นนี้สำคัญนะครับเกี่ยวข้องกับความรอดนิรันดร์ของเราหากเราขาดความเข้าใจพี่น้องจะเสียประโยชน์อย่างมากความเชื่อแบบใดกันแน่ที่ทำให้เราได้รับความรอดนี่คือสิ่งที่เราต้องสนใจจำเป็นหรือไม่ที่เราต้องประพฤติตามเมื่อเราได้เพื่อที่เราจะได้รับความรอดเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีความเชื่อที่แท้จริงคำถามที่3นี่สำคัญมากมีใครในห้องประชุมนี้มั่นใจไหมครับว่าเรามีความเชื่อที่แท้จริงในพระเจ้าเรารอดแน่นอนพระเยซูมาตอนนี้เราก็รอดพระเยซูมารับเราตอนนี้เราก็ได้ไปสวรรค์มีใครมีความมั่นใจไงบ้างครับโอ้มีประมาณ 25% ที่เหลือนี่อธิษฐานถามพระเจ้าอยู่ใช่ไหมครับโอ้พี่น้องนั้นคำเทศนาในเช้าวันนี้เกี่ยวข้องสำคัญกับพี่น้องมากเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีความเชื่อแท้เพราะความเชื่อไม่ใช่เชื่ออะไรก็ได้พี่น้องเชื่อในต้นไม้พี่น้องจะรอดไหมครับพี่น้องเชื่อว่าต้นขนุนกลางสวนโบสถ์เรานี้จะทำให้เรารอดได้หนุ่งหนิงมีความเชื่อมากเชื่ออย่างไม่สงสัยเลยว่าต้นขนุนจะทำให้หนุ่งหนิงรอดได้หนุ่งหนิงจะรอดไหมครับไม่รอดเพราะต้นไม้ช่วยเราไม่ได้พี่น้องครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าวันนี้เรามีความเชื่อแท้หวังว่าหลังจากจบคำเทศนานี้ทุกคนในห้องประชุมจะยกมือขึ้นเพราะหลายคนกำลังอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ว่าเรารอดหรือยังเรามีความเชื่อที่แท้จริงหรือไม่พี่นะครับยากอบได้ตอบคำถามเหล่านี้รวมถึงคำถามข้อเมื่อกี้ที่ถามว่าเรามีความเชื่อที่แท้จริงไหมโดยการกล่าวถึงความเชื่อ3แบบมีความเชื่อแค่แบบเดียวเท่านั้นที่เป็นความเชื่อแท้ในเช้าวันนี้จะกล่าวถึงความเชื่อ3แบบแต่มีแค่แบบเดียวที่เป็นที่ยอมรับของพระเจ้าและเป็นความเชื่อแท้จะขอให้หัวข้อคำเทศนาในเช้าวันนี้ว่าความเชื่อแท้เราจะมาดูกันเพียงนะครับว่าความเชื่อแต่ละแบบที่ยากอบกล่าวถึงในยากอบบทที่2ข้อ14ถึง26นั้นมีอะไรบ้างความเชื่อแบบที่1ความเชื่อที่ตายแล้วความเชื่อที่ตายแล้วมีใครมีความเชื่อแบบนี้ไหมครับยากอบบทที่2ข้อ17ทำนองเดียวกันลำพังความเชื่อถ้าไม่มีการปฏิบัติก็เป็นสิ่งที่ตายแล้วเพียงนะครับคนที่มีความเชื่อที่ตายแล้วไม่ได้มีในยุคสมัยของเราเท่านั้นแม้แต่ในคริสตจักรสมัยแรกก็มีคนที่มีความเชื่อแบบนี้มีหลายคนที่คิดว่าตนเองมีความเชื่อแท้ที่ทำให้ตัวเองรอดแต่ความจริงเขายังไปไม่ถึงความเชื่อของเขาติดอยู่ที่ความเชื่อที่ตายแล้วที่ใดก็ตามที่มีของแท้จะมีของปลอมถูกต้องนะครับที่นะครับที่ใดก็ตามที่มีของแท้จะมีของปลอมที่ใดก็ตามที่มีความเชื่อแท้ที่นั่นจะมีความเชื่อปลอมบางทีคนที่ใช้ยังไม่รู้เลยว่าเป็นของปลอมที่ไหนก็ตามที่มีเสื้อยี่ห้อของแท้ก็จะมีของปลอมมาขายบางคนก็ซื้อของปลอมมาโดยไม่รู้ตัวแต่บางคนอาจจะตั้งใจก็ได้ไม่แน่ใจเพียงนะครับพระเยซูทรงเตือนเราไว้ว่าความเชื่อก็มีของปลอมด้วยเช่นเดียวกันมัทธิวบทที่7ข้อ21มัทธิว7ข้อ21บอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้แสดงว่ามันมีความเชื่อปลอมๆ อยู่พี่นะครับบางคนมีความเชื่อปลอมโดยไม่รู้ตัวมีความเชื่อที่ไม่แท้จริงโดยไม่รู้ตัวคนที่มีความเชื่อที่ตายแล้วจะนำบางสิ่งบางอย่างมาแทนพระวจนะ
ของพระเจ้าถามว่าคนที่มีความเชื่อที่ตายแล้วรู้พระเจ้าพระเจ้ามั้ยหลายคนรู้พระเจ้าพระเจ้าไปนะครับรู้อย่างดีรู้ถ้อยคําที่ใช้ในการอธิษฐานอย่างดีรู้ถ้อยคําในการใช้ในการประกาศข่าวประเสริฐสามารถยกพระคัมภีร์ประกอบได้ด้วยเรียนพปช.อาจจะได้เอตลอดเวลามีการสอบเกิดขึ้นแต่ชีวิตของเขานั้นไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เขาพูดชีวิตของเขาไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เขารู้ยากอบได้ยกตัวอย่างง่ายๆเพียงนั้นครับในพระธรรมตอนนี้ว่ามีพี่น้องที่ยากจนคนหนึ่งเดินเข้ามาในการสามัคคีธรรมเข้ามาในคริสตจักรไม่มีเสื้อผ้าที่เหมาะสมที่จะใส่ไม่มีอาหารที่จะรับประทานผู้ที่มีความเชื่อที่ตายแล้วมองเห็นไหมครับมองเห็นสิ่งเหล่านี้คนที่มีความเชื่อที่ตายแล้วมองเห็นพี่น้องที่ไม่มีเสื้อผ้าที่ดีสวมใส่มองเห็นพี่น้องไม่มีอาหารจะรับประทานเขามองเห็นความต้องการของพี่น้องคนนั้นครับแต่ไม่ได้การช่วยเหลืออะไรเลยเพียงแต่กล่าวคำอวยพรที่ดูเหมือนถูกต้องและดูเหมือนดีเขาบอกว่าไงเชิญไปเป็นสุขเถิดขอให้อบอุ่นและอิ่มเถิดนี่คือสิ่งที่คนที่มีความเชื่อที่ตายแล้วทำพี่นะครับพี่น้องคนนั้นก็จากไปด้วยความหิวเหมือนเดิมและยังไม่มีเสื้อผ้าที่เหมาะสมสวมใส่เหมือนเดิมพี่น้องเสื้อผ้าและอาหารเนี่ยเป็นความจะเป็นพื้นฐานของมนุษย์ถูกต้องไหมครับปัจจัย4ใช่ไหมเป็น2ใน4ของปัจจัย4ทุกคนต้องการสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าเขาจะรู้จักพระเจ้าหรือไม่ก็ตามในฐานะผู้เชื่อพี่น้องครับเราได้รับคำสั่งให้ช่วยเหลือทุกคนที่เขามีความต้องการไม่ว่าเขาจะเป็นคริสเตียนหรือไม่ก็ตามการช่วยคนนี่แหละพี่น้องครับเป็นการแสดงออกของความรักและความเชื่อกับความรักนั้นอยู่ด้วยกันเสมอความเชื่อและความรักเป็นสิ่งที่มาด้วยกันเสมอกาลาเทียบทที่5ข้อ6กาลาเทีย5ข้อ6บอกว่าเพราะว่าในพระเยซูคริสต์นั้นการเข้าสุนัตหรือไม่เข้าสุนัตไม่เกิดประโยชน์อันใดแต่ความเชื่อซึ่งแสดงออกเป็นการกระทำด้วยความรักนั้นสำคัญความเชื่อที่แสดงออกเป็นความรักสำคัญครับอัครทูตยอห์นก็ได้อธิบายไว้นะครับในพระธรรม1ยอห์นบทที่3ข้อ17 18 1ยอห์นบทที่3ข้อ17 18บอกว่าแต่ถ้าใครมีทรัพย์สมบัติในโลกนี้และเห็นพี่น้องของตนขัดสนแล้วยังไม่เปิดใจช่วยเขาความรักของพระเจ้าจะดำรงอยู่ในคนนั้นได้อย่างไรลูกทั้งหลายเอ๋ยอย่าให้เรารักกันและกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริงพี่น้องครับปุโรหิตและเลวีในคำอุปมาเรื่องชาวสมาเรียใจดีซึ่งบันทึกในพระธรรมลูกาบทที่10ข้อ25ถึง37ปุโรหิตและเลวีได้รับการฝึกฝนมาดีอย่างดีในศาสนาเรียนพปช.ทุกเช้าฟังเทศไม่เคยหลับจดตลอดเฝ้าเดียวทุกวันแต่สองคนนี้ไม่มีใครหยุดที่จะช่วยชายที่กำลังจะตายที่นอนอยู่ข้างถนนปุโรหิตกับเลวีในคำอุปมานี้สามารถโต้แย้งกับคนอื่นได้ในเรื่องที่เขาเชื่อถ้ามีใครคัดค้านเรื่องพระเจ้ามาเขาสามารถยกเหตุผลได้มากมายว่าพระเจ้ามีอยู่จริงแต่สิ่งที่เขาขาดพี่น้องครับเขาไม่มีใครเลยที่แสดงความเชื่อออกมาเป็นการกระทำแห่งความรักเขาบอกว่าเชื่อพระเจ้าแต่การกระทำของเขานั้นไม่ได้แสดงออกมายากอบจึงได้ถามพี่นะครับในยากอบบทที่2ข้อ14ยากอบได้ถามบทที่2ข้อ14ว่าแล้วความเชื่อนั้นจะช่วยให้เขารอดได้หรือถามในฉบับมาตรฐานในฉบับ1971ซึ่งพี่น้องส่วนใหญ่ใช้ถามว่าความเชื่อของเขาจะช่วยให้เขารอดได้หรือพี่นะครับอะไรคือความเชื่อนั้นอะไรคือความเชื่อของเขาความเชื่อที่ว่านี้พี่น้องครับคือความเชื่อที่ไม่ได้แสดงออกเป็นการกระทำและเขาจะรอดไหมครับคำตอบคือไม่ยากอบยืนยันว่าความเชื่อแบบนี้ไม่รอดดังนั้นการกล่าวว่าตนเองเชื่อในพระเจ้าแต่ไม่มีผลออกมาเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตและเป็นการกระทำดีจึงเป็นการกล่าวที่จอมปลอมพี่น้องครับแม้คนนั้นจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามความเชื่อแบบนี้คือความเชื่อที่ตายแล้วความเชื่อที่ไม่มีการกระทำความเชื่อที่ไม่ตอบสนองพระเจ้าของพระเจ้าความเชื่อที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นความเชื่อที่ตายแล้วเป็นความเชื่อจอมปลอมยากอบ2ข้อ17จึงได้บอกว่าทำนองเดียวกันลำพังความเชื่อถ้าไม่มีการปฏิบัติก็เป็นสิ่งที่ตายแล้วเป็นรู้จักจอห์นคาร์วินไหมครับจอห์นคาร์วินเป็นนักสารศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์คริสตจักรจอห์นคาร์วินได้กล่าวว่า
ลำพังแค่ความเชื่อก็ทำให้เราชอบทำได้แต่ความเชื่อที่ทำให้เราชอบทำไม่เคยอยู่ตามลำพังเอเมนไหมครับลำพังแค่ความเชื่อเราก็รอดได้แต่ความเชื่อที่ทำให้เราชอบทำไม่เคยอยู่ตามลำพังความเชื่อแท้ไม่เคยอยู่ตามลำพังพี่น้องครับแต่จะอยู่กับชีวิตใหม่ความเชื่อแท้จะอยู่กับชีวิตใหม่ของคริสเตียนและชีวิตใหม่นำมาซึ่งการกระทำดีการเปลี่ยนแปลงชีวิตการเชื่อฟังพระชนะของพระเจ้าน่าเสียดายพี่น้องครับคนที่มีความเชื่อที่ตายแล้วจะมีประสบการณ์แค่ในสมองเท่านั้นจะรู้จักพระเจ้าแค่ในสมองและในความคิดของตัวเองเท่านั้นเขารู้หลักคำสอนในความเชื่อไหมรู้เขารู้หลักคำสอนในความรอดไหมรู้แต่เขาไม่เคยยอมจำนนชีวิตของตนเองต่อพระเจ้าเขารู้พระวจนะแต่ชีวิตของเขาไม่สนับสนุนพระวจนะของพระเจ้านี่คือความเชื่อที่ไม่นำไปสู่ความรอดเพียงนั้นครับความเชื่อในพระคริสต์นำมาซึ่งชีวิตเองไหมครับใครก็ตามที่เชื่อในพระเจ้าจะมีชีวิตใหม่ความเชื่อในพระคริสต์นำมาซึ่งชีวิตที่ใดที่มีชีวิตจะต้องมีการเจริญเติบโตและเกิดดอกออกผลยากรอบได้กล่าวถึง3ครั้งนี่ไปนะครับในพระธรรมตอนนี้กล่าวถึง3ครั้งในยากอบบทที่2ข้อ14ถึง26ซึ่งอยู่ในข้อ17 20 26บอกว่าความเชื่อที่ไม่มีการประพฤติตามนั้นเป็นความเชื่อที่ตายแล้วมีนะครับพี่น้องเปิดฟังให้ดีนะครับนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยนะพี่น้องครับใครก็ตามที่มีความเชื่อแบบนี้ไม่รอดครับยังไม่ได้เข้าสวรรค์นะระวังอย่าให้เราเชื่อพระเจ้าแค่ในสมองเองไหมครับยากอบบอกชัดเจนว่าความเชื่อแบบนี้ยังไม่นำไปสู่ความรอดเพราะไม่มีใครที่มาหาพระคริสต์ด้วยความเชื่อแท้แล้วจะเป็นเหมือนเดิมไม่มีใครที่มาหาพระคริสต์แล้วมีความเชื่อแท้จะไม่เปลี่ยนแปลงพระเจ้าจะทำการในชีวิตเขาพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงเขาพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงนิสัยพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงความคิดพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงคำพูดเขาจะแสดงออกมาเป็นการกระทำดีมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้น1ยอห์นบทที่5ข้อ12 1ยอห์น5ข้อ12บอกว่าคนที่มีพระบุตรก็มีชีวิตคนที่ไม่มีพระบุตรก็ไม่มีชีวิตความเชื่อที่ตายแล้วจึงไม่นำเราไปสู่ความรอดเพียงนั้นครับความเชื่อที่ตายแล้วเป็นความเชื่อจอมปลอมและหลอกให้เรามั่นใจว่าเราได้รับชีวิตนิรันดร์แล้วทั้งที่เรายังไม่ได้รับมีกี่คนครับที่มีความเชื่อที่ตายแล้วหวังว่าไม่มีใครยกมือนะครับพี่เราต้องระวังนะครับอย่ามีความเชื่อที่ตายแล้วมาดูความเชื่อแบบที่สองความเชื่อแบบที่สองที่ยากอบได้กล่าวไว้สองความเชื่อของผีปีศาจความเชื่อของผีปีศาจอยู่ในข้อ18 19ยากอบ2ข้อ19บอกว่าท่านเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวนั่นก็ดีแล้วแม้แต่พวกผีก็เชื่อและกลัวจนตัวสั่นพี่น้องผีก็มีความเชื่อนะครับมาถึงตรงนี้ยากอบได้ใช้ภาพเปรียบเทียบที่บางคนฟังแล้วอาจจะตกใจหรือว่าไม่ค่อยคุ้นเคยนั่นคือยากอบใช้ภาพของผีปีศาจในการอธิบายความเชื่อพี่น้องครับปีศาจมีจริงไหมครับผีมีจริงไหมครับผีมีจริงพี่นะครับทั้งในเวลานี้และในทั้งสมัยของพระเยซูคริสต์เมื่อครั้งที่พระเยซูทรงปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์ในโลกพระองค์ทรงขับผีบ่อยๆพี่นะครับและพระองค์ก็ประทานฤทธิ์อำนาจนี้ให้กับสาวกของพระองค์ในการขับผีออกอัครทูตเปาโลก็เผชิญการต่อต้านจากผีปีศาจหลายๆครั้งในการรับใช้ดังนั้นในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อ10ถึงข้อ20เอเฟซัสบทที่6ข้อ10ถึงข้อ20เปาโลจึงได้เตือนคริสเตียนสมัยแรกให้พึ่งพาการปกป้องของพระเจ้าด้วยการสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดพึ่งพาพระองค์ในการเอาชนะอำนาจมืดวิญญาณชั่วเปาโลบอกว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่เราต่อสู้กับอะไรครับเทพผู้ครองสตรีเทพอำนาจมืดต่างๆในสารฟ้าอากาศผีปีศาจมันคอยขัดขวางคนของพระเจ้าไม่มีความเชื่อแท้พี่น้องครับยากอบบอกว่าผีปีศาจก็มีความเชื่อและมันเชื่ออะไรล่ะพี่น้องผีเชื่ออะไรอย่างน้อยเราเห็นสิ่งที่ยากอบพูดในพระคัมภีร์ครับพวกมันเชื่อในการดำรงอยู่ของพระเจ้าผีเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงนี่คือสิ่งที่ผีเชื่อนอกจากนั้นมันยังเชื่ออีกว่าพระเยซูเป็นพระเจ้ามันเชื่อว่ามีพระเจ้ามันเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเมื่อใดก็ตามที่มันพบพระเยซูขณะที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกิจในโลกมันจะยอมรับทันทีว่า
พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้ามาระโกบทที่3ข้อ11มาระโก3ข้อ11บอกว่าเมื่อไรก็ตามที่บรรดาผีโสโครกเห็นพระองค์พวกมันจะหมอบลงกราบพระองค์และร้องเสียงดังว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าพี่นะครับนี่คือสิ่งที่ผีเชื่อผีเชื่ออะไรอีกผียังเชื่อในที่แห่งการพิพากษาผีเชื่อในนรกพี่นะครับผีเชื่อว่านรกมีจริงและผีเชื่อว่าพระเยซูคือผู้พิพากษานี่คือความเชื่อของผีผีปีศาจยอมรับพระชนะของพระเจ้ามันไม่เถียงครับลูกาบทที่8ข้อ31ลูกา8ข้อ31พวกผีก็อ้อนวอนขอพระองค์อย่าสั่งให้พวกมันกลับไปที่นรกขุมลึกมาระโกบทที่5ข้อ7ข้อ8มาระโกบทที่5ข้อ7ข้อ8บอกว่าแล้วร้องเสียงดังว่าข้าแต่พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าสูงสุดพระองค์ต้องการอะไรจากข้าขอพระองค์สาบานในพระนามของพระเจ้าว่าจะไม่ทรมานข้าที่พูดเช่นนี้เพราะพระองค์ทรงตรัสกับมันว่าไอ้ผีโสโครกจงออกมาจากคนนั้นพี่นะครับนี่คือสิ่งที่ผีเชื่อและมันเกี่ยวอะไรกับสิ่งที่เราเชื่อมันเกี่ยวอะไรกับสิ่งที่คนยิวเชื่อพระเจ้าพี่นะครับคนยิวที่เชื่อพระเจ้าที่เคร่งครัดเนี่ยเขาจะกล่าวถ้อยคำยืนยันในความเชื่อทุกๆวันครับกล่าวถ้อยคำที่เขาเชื่อในพระเจ้าเขาจะกล่าวถ้อยคำที่มาจากเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ4เฉลยธรรมบัญญัติ6ข้อ4บอกว่าโอ้คนอิสราเอลจงฟังเถิดพระยาเวพระยาเวเท่านั้นทรงเป็นพระเจ้าของเรานี่คือสิ่งที่คนยิวที่เคร่งครัดจะกล่าวทุกวันยากอบจึงกล่าวในยากอบบทที่2ข้อ19ที่บอกว่าท่านเชื่อว่าพระเจ้ามีองค์เดียวนั่นคือสิ่งที่คนยิวสารภาพเฉลยธรรมบัญญัติ6ข้อ4ท่านเชื่อว่าพระเจ้ามีองค์เดียวนั่นก็ดีแล้วแม้พวกผีก็เชื่อและกลัวจนตัวสั่นพี่นะครับคนที่มีความเชื่อที่ตายแล้วในข้อหนึ่งสัมผัสพระเจ้าได้แค่ในสมองรู้จักพระเจ้าแค่สมองผีปีศาจยังดีกว่าอีกนะผีปีศาจสัมผัสในความรู้สึกด้วยมันเชื่อในสมองว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าและมันรู้สึกกลัวพระองค์จนตัวสั่นผีที่เชื่อดีกว่าคนที่เชื่อขออภัยผีเชื่อดีกว่าคนที่มีความเชื่อที่ตายแล้วอยู่ในนี้ครับผีรู้สึกเกรงกลัวพระเจ้าอย่างไรก็ตามพี่นะครับความเชื่อในสมองและการกลัวจนตัวสั่นนั้นก็ยังไม่พอครับยังไม่ถือว่าเป็นความเชื่อแท้ยังไม่พอหากเรายังไม่มีความเชื่อแท้ในพระเจ้าบางคนอาจจะมีการยอมรับในสมองพี่นะครับคนไม่น้อยในโลกนี้มีการยอมรับในสมองว่าโลกนี้ต้องมีพระเจ้าแน่มันต้องไม่เกิดขึ้นเองเขาเชื่อข้าพเจ้าเคยประกาศข่าวประเสริฐกับหลายหลายคนเขาก็ยอมรับว่าเขาเชื่อนะว่าโลกนี้มีพระเจ้าเขาเชื่อแต่เขาไม่ยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเจ้ามีหลายคนในโลกนี้พี่นะครับรับรู้โดยสมองว่าโลกนี้ต้องมีผู้ที่สร้างมันขึ้นมาและบางคนก็มีความรู้สึกบางอย่างในใจเมื่อคิดได้ว่ามีพระเจ้าเออมันก็ดีในโลกนี้มีพระเจ้าเออก็ดีบางคนรู้สึกดีผีรู้สึกกลัวบางคนรู้สึกตกใจกลัวพระเจ้ามีจริงเราก็แย่สิอะไรทำนองนี้แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะรับความรอดพี่น้องครับความเชื่อแท้ต้องการอะไรที่มากกว่านี้อะไรที่สามารถมองเห็นได้และเป็นที่ยอมรับนั่นคืออะไรทราบไหมครับพูดไปแล้วนั่นคือชีวิตที่เปลี่ยนแปลงพี่น้องบอกคนข้างว่านั่นคือชีวิตที่เปลี่ยนแปลงยากอบ2ข้อ18จึงได้กล่าวไว้ครับยากอบ2ข้อ18กล่าวว่าจงแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นความเชื่อของท่านโดยไม่มีการประพฤติแล้วข้าพเจ้าจะแสดงให้ท่านเห็นความเชื่อของข้าพเจ้าโดยการประพฤติตามพระชนะของพระเจ้าพี่นะครับดังนั้นเมื่อเรามาเชื่อวางใจในพระเจ้าแล้วเมื่อเราออกมาต้อนรับพระเยซูที่นี่ที่หน้าธรรมาสน์หากความเชื่อของพี่น้องเป็นความเชื่อที่แท้จริงเป็นความเชื่อที่นำไปสู่ความรอดพระเจ้าจะสร้างพี่น้องขึ้นใหม่ทันทีครับทันทีที่พี่น้องอธิษฐานต้อนรับพระองค์พี่น้องจะมีชีวิตใหม่พี่น้องจะมีนิสัยใหม่สิ่งนี้พระเจ้าทรงใส่ไว้เพื่อสะท้อนว่าความเชื่อของเราเป็นความเชื่อที่แท้จริงเป็นความเชื่อที่แสดงออกมาเป็นการประพฤติตามเอเฟซัส2ข้อ10พระธรรมเอเฟซัส2ข้อ10จึงบอกว่าเพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดีซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดำเนินตามการเป็นคริสเตียนจึงไม่ได้หมายถึงแค่การมาเชื่อพระเจ้าเพียงนะครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง
การเป็นคริสเตียนจึงไม่ใช่การมาเชื่อพระเจ้ามาโบสถ์มาลิงโลดมาร้องเพลงไปคุมแคร์รับการสอนพระชนะคำของพระเจ้าเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าด้วยการเป็นคริสเตียนคือการมารู้จักพระเจ้าและการดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้านี่ถึงจะถือว่าเป็นคริสเตียนแท้พี่น้องครับเราได้รับชีวิตใหม่เพื่อที่จะสำแดงชีวิตใหม่เอเมนไหมครับพี่น้องพูดพร้อมกันเราได้รับชีวิตใหม่เพื่อจะสำแดงชีวิตใหม่พระเจ้าให้ชีวิตใหม่แก่เรามาเพื่อเราจะสำแดงชีวิตใหม่นั้นความเชื่อที่ไม่เกิดผลความเชื่อที่ไม่มีผลเป็นการประพฤติจึงเป็นความเชื่อที่จอมปลอมและไม่ใช่ความเชื่อแท้ยากอบบทที่2ข้อ20คนโฉดเคล้าเอ๋ยถ้าต้องการให้พิสูจน์หรือว่าความเชื่อที่ไม่มีการพฤติตามนั้นไร้ผลพี่นะครับนี่คือความเชื่อ2แบบที่ยากอบบอกเราอย่างชัดเจนโดยการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าเป็นความเชื่อที่พระเจ้าไม่ยอมรับเป็นความเชื่อที่ไม่แท้จริงนั่นคือแบบแรกความเชื่อที่ตายแล้วหรือแค่เชื่อในสมองความเชื่อแบบที่สองก็คือความเชื่อของผีปีศาจก็คือในสมองก็เชื่อแล้วก็มีอารมณ์ความรู้สึกร่วมด้วยอาจจะกลัวอาจจะตื่นเต้นอาจจะดีใจอาจจะสับสนแต่ก็ยังไม่ไปที่ยอมรับในสายพระเนตรของพระเจ้าเรามาดูความเชื่อแท้ด้วยกันนะครับเป็นความเชื่อแบบที่สามเป็นความเชื่อแบบเดียวที่พระเจ้าทรงยอมรับความเชื่อประการที่สามคือความเชื่อที่มีชีวิตความเชื่อที่มีชีวิตอยู่ในข้อ20ถึงข้อ26ความเชื่อที่มีชีวิตคืออะไรพี่น้องครับความเชื่อที่มีชีวิตเป็นความเชื่อที่แท้จริงครับเป็นความเชื่อที่มีพลังเป็นความเชื่อที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตและความเชื่อแท้เป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงยากอบได้บอกเราตั้งแต่บทที่1พี่น้องครับถ้าพี่น้องยังไม่ลืมความเชื่อแท้นั้นมีรากฐานจากพระชนะของพระเจ้าเราทั้งหลายบังเกิดใหม่ด้วยพระชนะแห่งความจริงของพระเจ้ายากอบบทที่1ข้อ18ยากอบ1ข้อ18บอกเราว่าเมื่อตั้งพระทัยแล้วพระองค์ทรงให้เราบังเกิดด้วยพระชนะแห่งความจริงเพื่อให้เราเป็นผลผลิตผลแรกของสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงสร้างเพียงนะครับความเชื่อแท้มีรากฐานมาจากพระชนะของพระเจ้าครับและความเชื่อแท้เกี่ยวข้องกับทุกส่วนในชีวิตของเราความเชื่อแท้เกี่ยวข้องกับทั้งตัวและหัวใจของเราความเชื่อที่ตายแล้วเกิดขึ้นที่สมองครับความเชื่อที่ตายแล้วเกิดขึ้นที่สมองความเชื่อแบบผีปีศาจเกิดขึ้นในสมองและใจแต่ความเชื่อแท้นั้นเกิดขึ้นทั้งชีวิตของเราซึ่งรวมเอาความตั้งใจของเราไปด้วยความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตความตั้งใจที่จะแสดงออกความเชื่อออกไปความตั้งใจที่จะไม่ยกอวัยวะของเราให้กับความบาปซึ่งเพียงเราได้ศึกษากันไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาในพระธรรมโรมที่เปาโลบอกว่าอย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่ความบาปแต่จงยกอวัยวะของท่านให้ความชอบธรรมความชอบธรรมต้องเป็นเจ้าของอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของเราความเชื่อแท้ส่งผลต่อทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตครับไม่ได้แค่สมองหรือในหัวใจแต่ความเชื่อแท้ส่งผลต่อทุกอย่างที่เป็นตัวเรานี่คือความเชื่อที่พระเจ้าทรงคาดหวังจิตใจเข้าใจความจริงหัวใจปรารถนาความจริงความตั้งใจผลักดันให้เราทำตามความจริงของพระเจ้าในประการนี้พี่น้องครับยากอบได้ยกตัวอย่างบุคคล2บุคคลด้วยกันที่เรารู้จักดีนั่นคืออับราฮัมกับราหับเพื่อยืนยันความจริงที่กล่าวมานี้เพื่อยืนยันความจริงเรื่องความเชื่อที่มีชีวิตว่าพระเจ้าทรงรับรองว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยความเชื่อแบบนี้เป็นตัวอย่างที่คลาสสิกมากเป็นนะครับคลาสสิกยังไงอับราฮัมเป็นคนยิวราหับเป็นคนต่างชาติอับราฮัมเป็นคนฝ่ายวิญญาณราหับเป็นคนบาปพระคัมภีร์บันทึกว่าราหับเป็นหญิงโสเภณีอับราฮัมเป็นสหายของพระเจ้าราหับอยู่ในกลุ่มคนที่เป็นศัตรูของพระเจ้าไม่มีอะไรเลยที่พวกเขาเหมือนกันเลยนะครับมีแค่สิ่งเดียวที่สองคนนี้เหมือนกันคือเขามีความเชื่อแท้กายภาพภายนอกแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่สิ่งที่มีข้างในที่เขาเหมือนกันคือเขามีความเชื่อแท้ที่มีในพระเจ้า
เราจะมาดูทีละคนไหมนะครับว่าแล้วความเชื่อที่มีชีวิตของเขาเป็นยังไงความเชื่อที่มีชีวิตของอับราฮัมเป็นอย่างไรความเชื่อที่มีชีวิตของราหับเป็นอย่างไรสำหรับอับราฮัมพี่น้องอาจจะต้องกลับไปอ่านในปฐมกาลบทที่15และบทที่22เพื่อที่จะเข้าใจเหตุการณ์เบื้องหลังที่กล่าวถึงในพระธรรมยากอบตอนนี้มากขึ้นพระเจ้าทรงเรียกอับราฮัมให้ออกจากเมืองเมืองที่เจริญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในยุคเวลานั้นเพื่อเดินทางไปยังคณาอันเมืองที่บ้านนอกที่สุดของโลกในเวลานั้นพระองค์สัญญาว่าจะให้ท่านเป็นบรรพบุรุษของชนชาติอิสราเอลอับราฮัมเชื่อและวางใจในพระเจ้าในทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสพระเจ้าจึงทรงถือว่าอับราฮัมเป็นคนชอบธรรมปฐมกาลบทที่5บทที่15ข้อ5ข้อ6ปฐมกาล15ข้อ5ข้อ6บอกว่าพระองค์จึงพาอับรามออกมาข้างนอกแล้วตรัสว่ามองดูฟ้าสิถ้าเจ้าสามารถนับดาวทั้งหลายได้ก็นับไปและพระองค์ตรัสกับท่านว่าเชื้อสายของเจ้าจะเป็นเช่นนั้นอับรามก็เชื่อพระยาเวความเชื่อนั้นพระองค์ทรงถือว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่านพี่นะครับคำนี้สำคัญนะการถือว่าเป็นผู้ชอบธรรมการทรงถือว่าเป็นผู้ชอบธรรมเป็นหลักคำสอนที่สำคัญมากในพระคัมภีร์ครับการทรงถือว่าเป็นผู้ชอบธรรมเป็นการกระทำของพระเจ้าเกิดขึ้นครั้งเดียวและจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงหากพระเจ้าถือว่าใครเป็นคนชอบธรรมเขาก็ชอบธรรมเกิดขึ้นครั้งเดียวในชีวิตของคริสเตียนคนที่พระเจ้าถือว่าชอบธรรมคือคนที่ได้รับความรอดครับคนที่พระเจ้าทรงถือว่ารับเป็นคนชอบธรรมจะได้เข้าแผ่นดินสวรรค์คำถามย้อนกลับไปตอนแรกในคำนำแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้าทรงนับเราแล้วว่าเราเป็นคนชอบธรรมพี่น้องมั่นใจไหมครับพี่น้องรู้ได้ยังไงว่าถ้าพระเยซูมาหน้าบัดนาวพระองค์จะรับพี่น้องไปสวรรค์ทันทีพี่น้องรู้ได้อย่างไรพี่น้องรู้ได้ไงว่าคนข้างๆพระเจ้าทรงนับเขาแล้วว่าเป็นคนชอบธรรมพระเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าตอนนี้เราที่นั่งอยู่ในเก้าอี้เนี่ยพระเจ้านับเราแล้วว่าเราชอบธรรมหรือพระองค์ยังไม่นับถ้าพระเจ้านับแสดงว่ามีคนที่พระเจ้าไม่นับคนที่พระเจ้าไม่นับว่าชอบธรรมแม้เขาจะมาโบสถ์ทุกสัปดาห์ก็ไม่ชอบธรรมครับและไม่รอดเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นคนชอบธรรมแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าพระเจ้าทรงถือว่าปลั๊กเป็นผู้ชอบธรรมแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าพระเจ้าทรงนับว่าอ้นเป็นผู้ชอบธรรมแล้วจะรู้ได้ยังไงพี่นะครับพระเจ้าไม่ได้มาเข้าฝันเราชีวิตของอับราฮัมตอบคำถามนี้ให้เราพี่นะครับใครก็ตามที่ถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมคนคนนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกตลอดกาลใครก็ตามที่พระเจ้าทรงถือว่าเขาชอบธรรมเขาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาจะโตขึ้นในการเชื่อฟังน้ำพระทัยพระเจ้าเขาจะนิสัยดีมากขึ้นคำพูดคำจาจะดีมากขึ้นหน้าตาอาจจะเท่าเดิมเพราะว่าเราไม่ได้ทำสัญญกรรมแต่ฝ่ายวิญญาณเราถูกทำสัญญกรรมโดยพระเจ้าพระเจ้าจะมาสัญญกรรมวิญญาณเราให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทำและไม่เสียตังค์แม้แต่บาทเดียวไม่ต้องไปต่อคิวที่คลินิกนั้นโน้นนี้โรงพยาบาล นั้นโน้นนี้เพื่อจะทำให้หน้าตาดีขึ้นเพราะพระเจ้าจะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราความชื่อของคนที่ถูกถือว่าชอบทำจะแสดงออกมาเป็นการกระทำครับยากอบได้กล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญพี่นะครับคือเหตุการณ์ที่อับราฮัมต้องไปถวายบุตรของเขาให้พระเจ้าพี่น้องถวายบุตรไม่เหมือนโบสถ์เรานะครับที่เอาขึ้นมาบนเวทีแล้วก็พูดนำอธิษฐานเผื่อว่าโอถวายบุตรให้พระเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นการถวายบุตรก็คือเอาบุตรไปทำสัตวบูชาก็คือเอาบุตรไปเผาบูชาถวายแด่พระเจ้านั่นคือการลองความเชื่อของพระเจ้าที่มีต่ออับราฮัมอับราฮัมวางใจพระเจ้าอับราฮัมเชื่อว่าพระเจ้าจะให้บุตรของเขาเป็นขึ้นมาจากความตายพี่น้องครับอับราฮัมจึงกล้าที่จะนำบุตรของเขาไปทำสัตวบูชาแต่ก่อนที่เขาจะลงมือนั้นพระเจ้าได้ห้ามเขาไว้พระเจ้ารู้แล้วว่าความเชื่ออับราฮัมเป็นความเชื่อแท้เพียงนะครับอับราฮัมไม่ได้รอดเพราะการเชื่อฟังเรื่องยากๆนะครับวันหนึ่งพระเจ้าไม่มาบอกพี่น้องแน่ว่าเอาลูกของพี่น้องไปทำสัตวบูชาถวายแด่พระเจ้าอับราฮัมไม่ได้รอดเพราะการเชื่อฟังเรื่องยากๆที่พระเจ้าบอกแต่การเชื่อฟังของท่านเป็นเครื่องยืนยันว่าท่านรอดแล้วเอเมนไหมครับการกระทำของอับราฮัมเป็นเครื่องยืนยันว่าเขารอดแล้ว
การแสดงออกของอับราฮัมเป็นการแสดงว่าเขารอดแล้วเขาชอบทำแล้วยากอบบทที่2ข้อ22จึงบอกว่าท่านก็เห็นแล้วว่าความเชื่อนั้นทำงานควบคู่กับการประพฤติของเขาและความเชื่อก็สมบูรณ์โดยการประพฤตินั้นเองไหมครับความเชื่อของอับราฮัมสมบูรณ์โดยการประพฤตินี่คือความสัมพันธ์นี่คือความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบพี่น้องระหว่างความเชื่อและการกระทำอับราฮัมไม่ได้รอดเพราะความเชื่อบวกการกระทำฟังให้ดีนะครับอับราฮัมไม่ได้รอดเพราะความเชื่อบวกการกระทำแต่ด้วยความเชื่อที่แสดงออกเป็นการกระทำความเชื่อของอับราฮัมแสดงออกเป็นการกระทำท่านจึงได้รับความรอดพี่น้องครับวันนี้พระเจ้าอยากให้เราเป็นเหมือนอับราฮัมมีความเชื่อที่แสดงออกเป็นการกระทำเองไหมครับอย่าให้เราเป็นเหมือนผู้เชื่อในทิฏฐัสนะพี่น้องครับทิฏฐัส1ข้อ16ทิฏฐัส1ข้อ16ได้บอกถึงผู้เชื่อบางประเภทไว้ทิฏฐัส1ข้อ16บอกว่าเขาพูดว่ารู้จักพระเจ้าแต่ในการกระทำนั้นปฏิเสธพระองค์พวกเขาน่าเกลียดน่าชังไม่เชื่อฟังและไม่เหมาะกับการดีใดๆเลยอย่าเป็นอย่างนี้เองไหมครับเอเมนไหมครับเอเมนไหมครับฮาเลลูยาพี่น้องตกตะลึงกับคำเทศเลยครับเงียบหมดเลยฮาเลลูยาพี่น้องสามารถเอเมนฮาเลลูยาและหายใจดังๆได้นะครับมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคือตัวอย่างของราหับเรื่องราวของราหับอยู่ในโยชูวาบทที่2เชื่อว่าคนที่ร้อนรนในห้องประชุมนี้จะกลับไปอ่านอย่างแน่นอนก่อนที่จะเปิด Facebook เมื่อจะกลับไปจากโบสถ์นี้พี่นะครับโยชูวาบทที่2เป็นเหตุการณ์ที่อิสราเอลกำลังจะเข้าไปยึดแผ่นดินแห่งพระสัญญาโดยเริ่มที่เมืองเยริโคโยชูวาได้ส่งผู้สอดแนมเข้าไปหาข้อมูลของเมืองนั้นพวกเขาได้พบกับราหับราหับคนนี้ได้ทำการปกป้องผู้สอดแนมชาวอิสราเอลพี่น้องครับและราหับยืนยันกับผู้สอดแนมว่าเธอเชื่อในพระเจ้าเมื่อพวกเขากำลังจะจากไปเมื่อผู้สอดแนมกำลังจากไปนั้นผู้สอดแนมได้ให้สัญญาว่าจะปกป้องราหับและครอบครัวถ้าอิสราเอลยึดเมืองนี้ได้และพวกเขาก็ทำอย่างนั้นพี่น้องเรื่องนี้น่าสนใจมากครับราหับได้ยินเรื่องพระเจ้าและรู้ว่าเมืองของเธอกำลังถูกพิพากษาลงโทษด้วยการถูกทำลายเรื่องนี้ส่งผลต่อจิตใจของราหับและคนในเมืองมากพี่น้องครับพี่น้องฟังให้ดีนะโยชูวาบทที่2ข้อ11นี่คือฟีลลิ่งของคนที่อยู่ในเมืองนั้นโยชูวา2ข้อ11เพราะเรื่องท่านนี่แหละพอพวกเราได้ยินข่าวนี้เราก็ใจเสียไม่มีความกล้าหาญหรืออยู่ในศักดิ์คนหนึ่งเลยเพราะพระยาเวพระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าของสวรรค์เบื้องบนและโลกเบื้องล่างเพียงนะครับราหับได้ตอบสนองพระเจ้าเริ่มต้นด้วยความคิดครับราหับได้ยินเรื่องพระเจ้าว่าพระองค์ทรงพาอิสราเอลข้ามทะเลแดงและมีชัยต่อชนชาติที่อยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนความคิดของราหับยอมรับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าราหับตอบสนองพระเจ้าด้วยความรู้สึกเพราะเธอไม่ใช่คนยิวเธออยู่ในหมวดหมู่ที่ต้องถูกพระเจ้าจัดการจึงรู้สึกใจเสียรู้สึกกลัวไม่มีความกล้าหาญหรือดุใจของเขาเลยแต่ราหับไม่ได้หยุดแค่เท่านั้นพี่น้องครับราหับยังได้ตอบสนองพระเจ้าด้วยความตั้งใจแสดงออกเป็นการกระทำเธอได้แสดงความเชื่อออกเป็นการกระทำด้วยการเสี่ยงชีวิตปกป้องผู้สอดแนมพี่นะครับจะเกิดอะไรขึ้นกับราหับและครอบครัวหากเจ้าเมืองเยริโคทราบว่าราหับได้ช่วยเหลือสปายช่วยเหลือผู้สอดแนมสายลับของศัตรูที่เข้ามาสอดแนมในเมืองนี้และราหับยังเสี่ยงด้วยการบอกให้ทุกคนในครอบครัวรู้เพราะเงื่อนไขคือครอบครัวจะต้องอยู่ในบ้านนะถ้าออกไปตายไม่รับผิดชอบแสดงว่าทุกคนในบ้านต้องรู้และถ้าคนในบ้านไปบอกคนในเมืองจะเกิดอะไรขึ้นพี่นะครับราหับเสี่ยงอย่างมากยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อแสดงออกถึงความเชื่อมาถึงตรงนี้พี่นะครับถ้าพี่น้องดูฟังให้ดีนะราหับจะมีความเชื่อแค่ความเชื่อที่ตายแล้วก็ได้ครับพี่น้องว่าจริงไหมราหับสามารถเลือกที่จะมีความเชื่อที่ตายแล้วก็ได้นั่นคือมีความรู้เรื่องพระเจ้าในสมองราหับสามารถเลือกที่จะมีความเชื่อแบบผีปีศาจก็ได้ก็คือเชื่อพระเจ้าในสมองและรู้สึกใจเสียรู้สึกกลัวพระเจ้าว่าพระเจ้าองค์นี้ยิ่งใหญ่มาก
แต่ราหับไม่ได้หยุดแค่ที่นั่นเพียงนะครับราหับไม่ได้อยู่ตรงนั้นเธอเลือกที่จะมีความเชื่อที่มีชีวิตราหับเลือกที่จะมีความเชื่อแท้ราหับเลือกที่จะมีความเชื่อที่ตอบสนองต่อพระเจ้าจิตใจราหับรู้ความจริงหัวใจถูกเร้าด้วยความจริงความตั้งใจตอบสนองต่อความจริงของพระเจ้าราหับได้พิสูจน์ความเชื่อของตัวเองออกมาเป็นการกระทำสิ่งที่กลับมาถามพี่น้องในห้องประชุมนี้ไม่ว่าพี่น้องจะเชื่อพระเจ้ามานานแค่ไหนก็ตามไม่ว่าพี่น้องจะคิดว่าพี่น้องเชื่อพระเจ้ามานานแค่ไหนก็ตามวันนี้ความเชื่อของพี่น้องเป็นความเชื่อแบบไหนครับเป็นความเชื่อที่ตายแล้วเป็นความเชื่อแบบผีปีศาจหรือเป็นความเชื่อที่มีชีวิตพี่น้องมีความเชื่อแบบไหนครับหากวันนี้ความเชื่อของท่านเป็นความเชื่อแท้แสดงออกมาสิครับเอเมนไหมครับหากวันนี้ความเชื่อของท่านเป็นความเชื่อแท้อ่านพระคัมภีร์ทุกวันสิครับหากวันนี้พี่น้องมีความเชื่อแท้อธิษฐานทุกวันสิครับหากวันนี้พี่น้องมีความเชื่อแท้เปลี่ยนแปลงชีวิตทุกวันสิครับเอเมนอยู่ไหนครับหากวันนี้พี่น้องมีความเชื่อแท้ถวายตัวให้พระเจ้าสิครับหากวันนี้พี่น้องมีความเชื่อแท้ถวายทรัพย์อย่างสัตย์ซื่อสิครับหากวันนี้พี่น้องมีความเชื่อแท้อย่าขาดการสามัคคีธรรมสิครับหากวันนี้พี่น้องมีความเชื่อแท้รับใช้พระเจ้าสิครับหากวันนี้พี่น้องมีความเชื่อแท้เลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าสิครับหากวันนี้พี่น้องมีความเชื่อแท้ประกาศข่าวประเสริฐสิครับหากวันนี้พี่น้องมีความเชื่อแท้จุดๆๆสิครับเอเมนมั้ยครับแสดงมันออกมาให้เห็นแสดงให้พระเจ้าเห็นแสดงให้โลกรู้ว่าเรามีความเชื่อที่แท้จริงความเชื่อแท้ไม่หลบในพี่น้องครับหลายคนที่นี่หล่อหลบในหลายคนที่นี่สวยหลบในมันหลบอยู่มันจะปรากฏมาในวันสุดท้ายวันที่พระเยซูรับเราไปอยู่กับพระองค์แต่ความเชื่อแท้ไม่หลบในเองมั้ยครับความเชื่อแท้ไม่อยู่ข้างในความเชื่อแท้ปิดไว้ไม่ได้ความเชื่อแท้ต้องแสดงออกมาเอเมนหายไปอีกแล้วครับฮาเลลูยาเราต้องมีความเชื่อในพระเจ้ายากอบบทที่2ได้เน้นว่าคริสเตียนที่เป็นผู้ใหญ่จะปฏิบัติความตามความจริงของพระเจ้าทุกวันความเชื่อของเขาจะไม่ใช่ความเชื่อที่ตายแล้วหรือเป็นความเชื่อแบบผีปีศาจแต่จะเป็นความเชื่อที่มีชีวิตเป็นความเชื่อแบบเดียวกับอับราฮัมเป็นความเชื่อที่แบบเดียวกับอับกับราหับเป็นความเชื่อที่เปลี่ยนแปลงชีวิตและลงมือทำสิ่งต่างๆเพื่อพระเจ้าเอเมนไหมครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับ